สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว Facebook นะคะสวัสดีค่ะบอลใช้เพจของร้าน4 5ร้านให้เขาช่วยแชร์พี่ว่านมาเร็วๆค่ะมาเลยมาพี่มาอ้อมมาทำไมต้องมีของรู้ไหมพี่อะไรคะของพวกนี้ค่ะเพราะว่าพี่แจ็คเอาไว้สำหรับถ้าห้องมันโล่งเสียงมันกล้องเขาให้เอาของมาใส่ค่ะสวัสดีนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้มาเจอกับพี่อ้วนรีเทิร์นนะคะขับเรื่องใบอ้วนนะคะแล้วก็พี่ดิวมาเลยโยต้ามาเลยมานี่เลยอ้อมมาเลยเก้าอี้นะคะโยต้ามาเลยลูกสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะเป็นเรื่องเป็นราวเนาะเป็นยังไงมั่งไม่ได้ถามถ่ายหน่อยซิว่าหกล้มเมื่อวานเป็นห่วงคือเรื่องของเรื่องแท็กซี่เนี่ยนิสัยไม่ดีชอบเร่งผู้โดยสารลงรถไวๆไวๆแล้วรถไม่ทันจอดผู้โดยสารก็โดนรถแท็กซี่เร่งก็เลยเปิดประตูทั้งรถไม่จอดแล้วก็ไม่ดูหลังแล้วก็ไม่ดูหลังแล้วก็เปิดเลยแล้วเราก็ขี่มาจะจอดอยู่ล้อมรอบละคือทุกเช้าว่าจะขี่มอเตอร์ไซค์มาเนี่ยก็จะมีน้องทัวไอ้อะไรจะมีน้องพอแล้วมี 2-3 คนอ่ะใครก็ได้ที่ไปรับมอเตอร์ไซค์แล้วเอาไปจอดเพราะว่าแจ็คเองอ่ะมันปุ๊บขึ้นมาก็ตัดเลยนี่คือแล้วเมื่อวานนี้โอ้โหลูกค้าฝรั่งรอด้วยนะคะเลยบอกว่ารอก็คือแขนยกไม่ขึ้นมันปวดแต่นี่โอเคทุกอย่างหายดีแล้วหรืออย่างเดียวคือต้องไปฉีดยาเข็มใหญ่วันนี้เราไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวนะคะขับเลือกใบอ้วนเนี่ยไลฟ์แค่ชั่วโมงเดียวแล้วเดี๋ยวเพราะว่าคุณหมอรออยู่ใช่ไหมค่ะคุณหมอรออยู่หลายเข็มเลยนะคะว่าเพราะว่าทำไมพี่แจ็คถึงไลฟ์แป๊บเดียวเพราะว่าเฟซบุ๊กเขากำหนดชั่วโมงใช่เดี๋ยวนี้เป็น Facebook กำหนดชั่วโมงเดียวรู้อย่างเพิ่งรู้ใช่ที่กับชั่วโมงนึงตัดชั่วโมงนึงตัดเอ๊ะนี่ก็อะไรเนี่ยเอเนกแล้วจะเข้าใหม่อะไรเงี้ยโอเคเลยเนาะแล้วก็คนไหนนะคะคนไหนที่มีปัญหาวันนี้เราทำมาเลยดีพี่ว่านแล้วเล่าเรื่องนี้กับพี่ว่านไปเล่นเกมอะไรมาอ๋อวันนี้ใช่ไหมตอนเช้าก็พอดีคุณหมอยงก็ไปรับรางวัลAEC Plus Award นะครับเป็นผู้ผลิตแบบรายใหญ่จนกระทั่งแบบว่าได้รางวัลใช่ไหมล่ะแล้วพอเสร็จแล้วเนี่ยบ่ายสองที่ฉันก็แบบว่าขับรถไปถึงนู่นเลย Exact Studio Exact ไปเล่นเกมไปเล่นเกมโชว์ที่ไปเล่นเกมโชว์เพราะว่าอย่างนี้เขามีคนเชียงใหม่นะคะมีมาคนหนึ่งชื่อลุงสว่างคือเราคุยกันจะมีไอ้แตลตีวิทวัฒน์แล้วก็จอยชวนชื่นนะคะเป็นแก๊งแบบแก่ตลกอะไรเงี้ยถ้าเราก็คุยกันว่าถ้าสมมุติว่าเราได้เงินเนี่ยเราจะมอบให้ลุงสว่างเนี่ยไปช่วยเหลือเขาเหมือนผู้ใหญ่อ่ะเหมือนคนเหมือนผู้ใหญ่ที่เงินน้อยห้องน้ำที่ยังเป็นนั่งยองๆอยู่ชักโครกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีหลังคาบ้านก็ไม่มีซึ่งอยู่ในการดูแลของคล้ายๆแบบเป็นบ้านคนไม่ใช่บ้านคนชรานะบ้านผู้สูงอายุที่เชียงใหม่ตอนนี้พอเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ไปเล่นเกมแล้วปรากฏว่าได้เงินรางวัลมา 60,000 นะคะ 60,000 บาทเราก็ 60,000 บาทเนี่ยมอบให้ลุงสว่างเป็นตัวแทนไปช่วยเหลือคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่อยู่เชียงใหม่ทั้งหมดเลยนะคะไปเปลี่ยนส้วมเปลี่ยนอะไรให้เขาหมดเลยเนี่ย 60,000 บริจาค 60,000 หมดเลยแค่ 60,000 เอาไปเลยอ่ะไปหมดเลยเพราะว่าพี่แตนตีวิทวัฒน์กับพี่จอยเค้าก็โอเคหมดเลยนะดีแล้วเออแต่ว่าตอนขากลับมานี่โอ้โหไอ้นี่มากเลยเพราะว่าฝนเพิ่งตกแล้วเราก็แบบรู้ใช่มั้ยว่าเก่งทางกรุงเทพมากวันนี้พี่ดิวก็มาจากประจวบนะคะก็คือมาเมื่อวานใช่มั้ยครับแล้วพี่ดิวเองก็เลยตั้งใจกับโยต้านะคะก็นัดกันมาที่นี่พี่อ้วนโทรหากันกับพี่ดิวเอ้ามานี่แกก็เลยมาจาก Exact พุ่งมาเลยพุ่งมาเลยมาลงทางด่วนตรงเนี้ย3ยง3ย่านพระราม4แล้วพวกเนี้ยแล้วก็ล้อๆๆมาก็คือที่พูดจริงๆนะเป็นคนที่ขับรถไม่รู้เรื่องไม่รู้ทางกรุงเทพเลยก็เวลานั้นก็จะถามแบบว่าพี่ดิวคะดิฉันอยู่3แยกตรงนี้แต่ให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาโทรตลอดเพราะเป็นคนไม่รู้ทางเลยพี่อ้วนวันนี้เราจะเปิดขับเลิฟไหมอ่ะหรือว่ายังไงโทรถามไหมก็ไม่เป็นไรถามอะไรได้หมดเลยแล้วคุยอะไรกันก็ว่ากันไปอีเมนต์หนึ่งก็บอกว่าโยต้าดูเรียบร้อยคุณเห็นนะมีแต่คนอนุโมทนาพี่อ้วนภาพลวงตาพอถ้างั้นพอต่อลำโพงมาเลยต่อลำโพงมาเลยแล้วก็เดี๋ยวมีขับเลิฟดีกว่าแล้วก็ iPhone 7พี่มาด้วยใครอยากจะคุยเรื่องความรักดีกว่าคุยเรื่องความรักใครมีปัญหาเรื่องความรักมีความรักทีมนึงเนาะถามก่อนบอกว่า
จริงๆเขามีอะไรกับแฟนแล้วเขาก็แบบเก่งแบบเก่งอยู่แล้วบอกว่าผู้หญิงหรืออะไรผู้หญิงแล้วมาเป็นแอคทีฟเขาก็รู้สึกว่าตัวแฟนเขาเบื่อเป็นบ่อยทุกครั้งเลยเกือบทุกครั้งเลยเขาจะแก้สถานการณ์ยังไงก็บอกว่าก็ปล่อยตามธรรมชาติเขาเกรงทำไมอ่ะไม่ใช่คนเป็นแอคทีฟคือขาดสารอาหารอ๋อเหรอใช่เขาบอกขาดวิตามินเขาชอบเหมือนกับนี้นะครับเขาเก่งขาดเลยเขาก็เป็นแบบขาดวิตามินด้วยเห็นไหมนี่ก็คือรู้จริงถ้าอย่างนั้นเอาเรื่องวันนี้เรื่องมีสาระอย่างนี้ดีกว่าอย่างนี้ได้ความรู้กว่าอีกเรื่องนึงพี่แจ็คมีคนอินบ็อกซ์มาเขาไม่ทันวันนั้นไลฟ์สดเขามีสามีเป็นเกย์แล้วเกย์เขาจับได้ว่าเรื่องนี้น้องอินบ็อกซ์มาหาพี่แจ็คบ่อยมากสามีเล่นเกมเล่นแอปออนเน็ตหาผู้ชายแล้วสามีไม่เอาไม่ทำการบ้านถึงเวลานอนก็นอนตัวใครตัวมันหันหลังให้กันหนูจะทำยังไงดีคะหนูควรจะเลิกหรือว่าหนูควรจะอยู่ต่อคะพี่แจ็คหนูก็เลยบอกว่าเลิกเถอะถ้าเขาไม่เอาเราแล้วเราจะปล่อยให้เราเป็นแห้งทำไมเจ็บแต่จบดีกว่าเจ็บแต่จบแต่ถ้าสมมติว่าคุณยังคิดว่าอยู่กับเขาและมีความสุขการใช้ชีวิตร่วมกันเป็นเพื่อนโดยที่ว่าไม่ได้คันมากไม่อยากต้องการอ่ะคุณก็อยู่ต่อเนาะถ้าทำใจได้ว่าเป็นเพื่อนได้หรือว่ารักเขาได้การที่ว่าเขาไปมีอะไรกับผู้ชายเนี่ยแต่ต้องทำใจได้นะครับทำใจนะครับไม่ใช่ทนคือถ้าเกิดว่าทนได้เนี่ยความอดทนของคนเนี่ยมันจะมีที่สิ้นสุดมันจะมีจุดสิ้นสุดของความอดทนเมื่อมันก็จะต้องเลิกอยู่ดีในเมื่อตอนเราทนไม่ไหวเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทนได้เราเลิกดีกว่าเพราะมันเจ็บแต่มันจบแล้วการเวลามันก็จะทำให้บาดแผลในหัวใจของเราค่อยๆหายไปเองถูกไหมแต่พูดถูกว่าต้องเลิกคือเขาไม่เอาแล้วจะอยู่ทำไมอ่ะเขาชอบความจริงอ่ะถ้ามันดื้อต่อเขาก็แบบเนาะปนปมของเขาไปแล้วถ้าดื้อต่อมันก็จะเป็นผลต่างๆนานาที่เห็นเป็นโดนหมกทำยามแล้วเราจะไปบอกเขาว่าให้กลับมาแบบว่ามาชอบผู้หญิงอย่างเดิมมันเป็นไปไม่ได้แล้วนะบอกถ้าเป็นพี่พี่ไม่เอาแต่ถ้าไปแจ็คแค่ไม่ได้นะพี่ไม่เอาเราก็ไม่เอาเราก็เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่งเราจะมาทนทำไมหีแล้วก็มีหีก็อยากอือเนาะอือคือถ้ามันไม่มีเราก็อยู่คนเดียวดีกว่าดีกว่าอยู่แล้วแบบเจ็บปวดเนาะแจ็คเนาะไม่เอาหนูไม่เอาฉันก็ไม่เอาหนูไม่เอาเด็ดขาดอือพี่ดีว่าไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะมีคนโชคดีนะคะพี่ต๊อดบางขนายเข้ามาดูแล้วมาดูแล้วพี่ต๊อดบางขนายเนี่ยเขาเป็นไกด์ในกลุ่มเพื่อนๆในกลุ่มนะคะตัวเขาประสบความสำเร็จเป็นเกย์รักกันมาตั้งสมัยเรียนหนังสือมหาลัยเขาอยู่กันมาจะ20ปีละทีนี้อยู่กันไปกันมาเบื่อแต่เขาไม่เลือกที่จะรักกันแต่เขาเบื่อเรื่องเซ็กส์เขาก็เลยหายคนนึงมานอนด้วย3คนเนี่ยที่บางขนายที่พี่แจ็คไปเนี่ยพี่ต๊อดเนี่ยมาเข้ามาดูเนี่ยพี่ตอนเนี่ยคือการใช้ชีวิตให้มีความสุขเนาะคือมันเหมือนกับแบบเราสองคนรับได้ที่จะมีใครอีกคนหนึ่งเนี่ยมาข้องเกี่ยวมาข้องเกี่ยวเรื่องเซ็กส์แต่ไม่ใช่ความรักไงคือเขารักกันอยู่สองคนแต่เรื่องเซ็กส์จะมีใครมาอีกคนหนึ่งอ่ะเขารับได้ทั้งคู่เพราะฉะนั้นเหมือนก็ไม่ใช่ความผิดอ่ะมันเรื่องของเขาใช่ไหมล่ะมันน่าจะเป็นวิธีเติมความสุขของเขามากกว่ามันแล้วแต่มันแล้วแต่คนแล้วแต่แบบอย่างน้องตอนเนี่ยเขารับได้ในมุมนี้เขาเป็นคู่อะไรเงี้ยแต่บางคนก็อีโก้ไม่เอายังไงก็ไม่เอาอ่ะปล่อยให้แห้งดีกว่าฉันยอมเลิกดีกว่าคือเรื่องอย่างเงี้ยมันจะต้องให้คู่เขาสองคนนะยินยอมพร้อมใจกันทั้งคู่ใช่ถ้าเกิดมันยินยอมพร้อมใจกันทั้งคู่มันก็ไม่มีอะไรตะกิดตะขวงใจกันเนี่ยมีคนสวัสดีพี่แน่เอ้ยพี่ดิวพี่อ้วนทุกคนสวัสดีนะน้องๆชอบไหมการนั่งเมามอยกันแบบนี้อ่ะหรือเป็นทางการเกินไปหรือเปล่าให้โทรให้โทรนะคะให้โทรมาได้เลยนะคะโทรมาสอบถามของเล่นเยอะขึ้นนะคะอะไรมั่งเนี่ยอีกูก็งงไปหมดเลยอันนี้คือไว้สำหรับเพื่อนๆนะคะอ๋อสามารถโฟนอินสดเข้ามาได้เลยโฟนอินสดมานะคะโฟนอินเข้ามาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมีการตอบกันสดๆนะคะมาเลยแล้วเบอร์อยู่ไหนเบอร์เขาให้เบอร์มาแล้วนะคะใครมีปัญหาอะไรโทรมาเลยนะคะบอกชอบมากชอบฟังค่ะคือบางทีชอบฟังชอบฟังเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นสาระก็เอาเก็บไปไว้ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วถ้าเกิดถ้ามันไม่เป็นสาระก็ถือว่าเราสนุกสนานกันแต่ว่าไอการที่ไม่มีสาระเนี่ยวันนี้ผงมันไม่เข้าตาคุณก็ไม่เป็นไรสักวันหนึ่งผงมันเข้าตาคุณคุณจะนึกถึงพวกเราที่เราบอกกันไปวันนี้
ถูกไหมครับสาระดูพวกเราถ้าเราไม่สาระดูอีชั่วอันนี้เอาง่ายๆเลยเอาง่ายๆเลยนะจะเล่าให้ฟังวันนั้นน่ะเมื่อประมาณ5เดือนที่แล้วบอลขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อของพี่แจ็คที่ไหนนะบอลที่เลยไปที่โฮมโปรไปโฮมโปรและทีเนี้ยจู่ๆก็มีแท็กซี่คันนึงอยู่ตรงสี่แยกพระพรหมมาขี่แล้วให้ผู้โดยสารลงโดยที่ว่าบอลขี่รถมอเตอร์ไซค์ชนตุ้มแล้วกระดูกนิ้วก้อยบอลโผล่ออกมาร้อนหยุดมาเป็น20กว่าวันอันนี้คือในเคสเดียวกันโดยที่พี่แจ็คไม่ได้ศึกษาว่าใครจ่ายเงินใครแล้วก็เขาเสียค่าทำขวัญให้บอลบ้างทีนี้แท็กซี่มันผิดนะคะและแล้วเคส1แล้วนะเคสที่2คือเด็กผู้ช่วยช่างเด็กสระผมไปธุระแล้วเป็นผู้โดยสารบ้างเปิดประตูออกมาแล้วทำให้รถคันข้างหลังเป็นที่เป็นมอเตอร์ไซค์ชนประตูเด็กคนนั้นชดใช้ค่าเสียหายทั้ง2คนเลยนะคะชดใช้ทั้งแท็กซี่แล้วก็มอเตอร์ไซค์คันที่มาชนแสดงว่าพี่แจ็คกันในเคสนี้พี่แจ็คไม่ได้ศึกษาว่าใครจ่ายเงินใครโดยที่ไม่รู้ไงมาถึงตาเราพี่ว่าตาหนูก็เป็นบ้างทีนี้เกิดเหตุการณ์อะไรแบบวิ่งแต่หาประกันอุ้ยประกันมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนใครจะได้เงินใครจะเสียเงินและไอ้แม็กก็โดยความที่รู้เท่าไม่ถึงการไอ้แม็กก็กลัวพี่แจ็คไปเสียเงินเพราะไปชนประตูเขาแต่ไอ้แม็กก็เลยไปบอกว่าลุงถ้าลุงจะตอนนี้พี่เข้าใจดีถ้าลุงจะอยู่ต่อถ้าลุงจะเอาเรื่องพี่เขาเนี่ยลุงเสียเงินแน่ไอ้แม็กบอกอีลุงถ้าจะไปก็รีบไปความจริงอ่ะฉันจะต้องได้เงินอีแม็กกลัวพี่ลุงเสียเงินสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ๊คพี่ว่านพี่โยต้าค่ะเราไปดูทุกวันเรื่องสวยทุกคนเลยนะครับมีเรื่องอะไรคะพี่ว่านถามเลยคุยได้เลยค่ะเราตอบถามพี่แจ๊คครับหายดียังครับพี่แจ๊คเป็นลิสิดวงหายดีแล้วแต่เรื่องไออ่ะกินไข่เจียวไอนิดหน่อยค่ะนอกนั้นอ๋อพอดีดูทุกวันนะครับพอดีอยากบอกว่ามีสาระมากเลยครับในการอย่างเงี้ยอยากให้เห็นทุกวันขอบคุณค่ะแล้วน้องสาระไม่ค่อยมีเท่าไหร่คือเอาสาระบันเทิงเนาะเราไม่ได้นัดหมายกันนะอืมบางทีอยากเจอก็เจอกันมาวันนี้เหมือนเพื่อนๆใน Facebook นี่แหละชอบก็ช่วยกันแชร์นะพวกพี่จะได้มีกำลังใจเล่นนะลูกนะครับชอบมากครับพี่ดีน้องชื่ออะไรครับก็มีสาระมากครับพี่เจ๊ค่ะเดี๋ยวหนูไปสอบถามนะมีปัญหาเรื่องหีเรื่องแตกเรื่องควยอะไรก็อินบ็อกซ์มานะลูกนะเอ้ยเลยนะเม้นมาถามนะจ้าดร.พิทักษ์สวัสดีค่ะดร.พิทักษ์สวัสดีค่ะเข้ามาแล้วเหรอคะใช่ดร.พิทักษ์เป็นเพื่อนอ๋อเป็นรองอธิการที่ศิลปากรดร.พิทักษ์เป็นดร.ที่ดีใจที่ได้เจอคุณอ้วนมีแต่คนชอบพี่อ้วนพูดสวัสดีค่ะพี่แจ็คโทรกลับค่ะเมื่อกี้โทรมาไม่ว่างรับสายครับสวัสดีครับพี่แจ็คครับจ้าพี่แจ็คพี่ว่านพี่ดิวโยตาว่าไงจ้าครับสอบถามเกี่ยวกับเรื่องความชอบทางเพศนะครับถามมาเลยพี่ว่านพร้อมตอบเรื่องแบบนี้พี่เวสันทัศน์เชิญเลยค่ะอยากรู้ว่าถ้าชอบกระเทยนะครับชอบดีมากสาวประเภทสองเนี่ยครับคือว่าเป็นเราจะเป็นผู้ชายอยู่หรือว่าเป็นเกย์ครับชอบเป็นใบมันคือมันอยู่ที่เรามองเขาว่าเป็นผู้หญิงหรือเป็นกระเทยถ้าเกิดสมมติเรามองเขาเนี่ยว่าเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยสวยเหมือนผู้หญิงเราคิดในใจเราคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงเนี่ยเราก็ยังเป็นผู้ชายอยู่เพราะผู้ชายเดี๋ยวนี้เขาก็สามารถมีอะไรกับกระเทยได้โดยก็ยังคงความเป็นผู้ชายอยู่ได้ใช่ใช่ค่ะดูแต่ถ้าว่าน้องก็คือน้องอ่ะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่น้องต้องรู้อยู่แก่ใจถูกป่ะแต่ถ้าหนูชอบแบบพี่ดิวอ่ะมีงูและมีนมขนาดนี้เพราะบางทีพี่เจอผู้ชายเนี่ยแต่ว่าเขาเป็นผู้ชายแท้ก็มีลูกมีเมียบางทีมาเอาแบบแฮปซัมติงกับเราเงี้ยวันนี้ก็ยกขาใส่พี่ก็มีค่ะคุณน้องให้พี่ดิวรอให้พี่ดิวดำให้นะถ้าเกิดว่าอย่างนั้นก็คือแสดงว่าอย่างนั้นไม่เป็นใช่ไหมหนูไม่เป็นใช่ไหมหนูไม่เป็นใช่ไหมรับได้ไหมคือจะมีแฟนเป็นกระเทยตลอดเลยนะครับก็ยังสับสนอยู่กระเทยแปลงเพศหรือกระเทยยังไม่แปลงแปลงครับแล้วมีกระเทยแปลงไม่แปลงมีไหมเคยไหมเคยกระเทยไม่แปลงมาก็มีอยู่คนหนึ่งนะครับแต่เขาไม่ได้แปลงแต่เราก็ไม่ได้มีอะไรกับเขามากครับคนที่สองไหม
แต่หนูก็ไม่เคยกินงูเขาใช่ไหมไม่ครับคือฉันว่าเขาเป็นอย่างนี้ผู้ชายอย่างนี้ผู้ชายหนูเป็นผู้ชายครับแล้วเคยมีอะไรกับผู้หญิงไหมก็มีผู้หญิงเข้ามาครับแต่ก็ยังปรับฝนอยู่ครับว่าไม่หมายถึงว่าเคยมีอะไรกับผู้หญิงไหมเคยมีไหมยังครับแต่เคยแค่มีกับกระเทยเป็นที่แบบแปลงเพศแล้วโอ้มันอาจจะเป็นเพราะว่าประสบการณ์ครั้งแรกนะมีอะไรกับกระเทยแปลงเพศอ่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าชอบแบบนั้นทั้งที่เราเป็นผู้ชายก็ได้มันอยู่ที่ความเขาเรียกว่า sentimental sexคือความประทับใจในเซ็กแรกมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราเนี่ยไปมีอะไรกับผู้หญิงหนูก็อาจจะมองกระเทยเป็นเรื่องตลกไปเลยก็ได้อืมครับเป็นผู้ชายเป็นผู้ชายอยู่ไม่แต่ว่าถ้าอยากรู้จริงๆอ่ะพี่แนะนำให้ไปมีอะไรกับผู้หญิงแล้วหนูจะรู้เลยว่ามีอารมณ์ไหมความชอบไหมไปลองดูถ้าหนูไปมีอะไรกับผู้หญิงแล้วหนูอ่ะไม่แข็งไม่เต็มที่กับผู้หญิงรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่ใช่หรืออะไรอย่างเงี้ยเออพี่นิวพูดถูกใช่หนูก็จะรู้แล้วว่าหนูชอบอะไรแต่ว่าสักวันหนึ่งหนูแอบนอนหลับสลบแล้วก็มีใครมาเขี่ยตูดหนูแล้วหนูก็โด่งตูดให้เขาอะหนูก็จะเป็นอีกสเต็ปนึงอีกสเต็ปหนูอาจจะค้นพบก็ได้ค่ะเพราะว่าผัวเก่าพี่เนี่ยคุณน้องฟังไม่ดูเป็นแต่หญิงไม่เลยอะพี่ก็งงผัวพี่ดิวเป็นทหารชอบเมียไม่เคยชอบมากตอนอยู่กับพี่ก็แมนนะคะตอนนี้แต่งหญิงแข่งกันแล้วตอนนี้ผมบ็อกซ์สื่อบ็อกซ์อันนี้คือเรื่องจริงนะเนี่ยคืออะไรก็เกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้พี่จะบอกว่าไม่ต้องซีเรียสเป็นอะไรก็แล้วแต่เราเป็นคนดีจบไม่ว่าอะไรครับพูดถึงว่าถึงแม้ว่าเราจะมีแฟนกระเทยก็อย่าไปทิ้งไปขว้างเขานะคือเรามองว่าเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งมีชีวิตจิตใจเหมือนกันมีความเจ็บปวดเหมือนกันแค่นั้นก็พอทำให้รักครับถ้าเกิดเรารักเขาก็แสดงว่าแค่นี้เราก็โอเคแล้วถือว่าเราเป็นคนดีตอนนี้พี่ก็ยังสนับสนุนให้พอเมียไปกระเทยเลยเจอกันนะลูกนะและตอนนี้มีเมียหรือยังมีเมียหรือยังตอนนี้มีหรือยังอะไรนะครับตอนนี้มีแฟนไปกระเทยหรือยังคะมีครับมีครับค่ะพี่แจ็คแก่กว่าหรืออ่อนกว่าคะแก่กว่าครับผมค่ะแล้วตอนนี้หนูอายุเท่าไหร่ตอนนี้35ครับกระเทยคนนั้นเท่าไหร่อ่ะ50ครับมันน่าจะเป็นเพราะอะไรแล้วว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าล้นมันน่าจะเป็นเพราะว่าคือตอนเด็กๆอ่ะมันอาจจะขาดผู้ใหญ่ไปอยู่ใกล้เราหรือเปล่าเราก็เลยชอบความเป็นผู้ใหญ่หรือว่าตอนเด็กๆเราอาจจะแบบว่ามีคนเอาใจเราน้อยแล้วก็เธอจะเอาใจเก่งไงถ้าสมมติว่ากระเทยคนนั้นตายนะอย่าลืมพิจารณาพี่ดิวนะพี่ดิวก็52พี่แจ็คด้วย740แต่พี่ไม่ได้ผ่าสิเรื่องของเรื่องอ่ะน้องชื่ออะไรคะเมื่อกี้พี่อ้วนพูดตนใจผมมากเลยครับว่ามันเหมือนว่าไม่มีผู้ใหญ่อยู่ใกล้ๆอะไรเงี้ยเหมือนความรู้สึกนั้นเลยครับก็ไม่เป็นไรก็คิดว่าพวกพี่เป็นญาติผู้ใหญ่มันคล้ายๆแบบว่าพอตอนเด็กๆพอเสร็จปุ๊บเนี่ยคือชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันไขว่คว้าหาใครสักคนหนึ่งหามือที่มาจับแล้วอุ่นหาอ้อมกอดที่มันมีความอบอุ่นแล้วบังเอิญว่าไอ้น้องกระเทยคนนี้มันเข้ามาเนี่ยมันเข้ามาเติมเต็มในส่วนที่ตอนเด็กๆเราขาดไงเราก็เลยมีความรู้สึกดีกับเขาอะไรเงี้ยป้ากระเทยดีกว่าเพราะเขาชอบแกนี่ประสบการณ์ตรงในที่หนูถามเราถูกต้องแล้วเพราะว่าพี่อ้วนมีผัวเด็กแล้วก็การที่เขาจะแก่หรืออะไรก็แล้วแต่อย่าไปมองสรีระเขานะมองที่ใจเขาถ้าเขาเป็นคนดีแล้วก็ดูแลกันไปเตะเขาโกตัวเองตลอดเลยนะคะคนดีสวยด้วยครับแค่เขาสวยคนดีครับเป็นคนดีคนดีแล้วเราเลี้ยงเขาหรือเปล่าไม่ครับเราจะแฟร์กันครับคือบ้านอยู่ใกล้กันครับแล้วคนผู้ใหญ่รับรู้ไหมรู้ครับใช่แต่เมียเขาก็เป็นแม่เขาก็รู้แม่ผมก็รู้ครับถ้าเกิดว่ารู้ทุกอย่างแล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกที่มีคู่กันอันนี้ผัวพี่สิตางหรือเปล่าโทรมาเนี่ยอันนี้ผัวสิตางหรือเปล่าและหนูกับผัวสิตางคนไหนหลอกกันสงสัยผัวพี่สีตังมั้งครับโอเคถ้าอย่างนั้นก็บ๊ายบายนะคะหนูจะแยกกับใครก็แล้วแต่ค่ะบ๊ายบายค่ะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาคนมีเมียเป็นกระเทยแล้วเนี่ยฉันอยากให้ทุกคนมองเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งคือเพราะว่ากระเทยจริงๆไม่ได้สามสอนหลายคนไม่ได้สามสอนถ้าเกิดว่า
ขาเดินทางไปเจอใครสักคนหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นจุดยืนของหัวใจเขาแล้วเนี่ยเขาจะหยุดนะกระเทยอ่ะพี่อ้วนพูดถูกว่าเวลาใครมีแฟนเป็นกระเทยแล้วขอให้มองว่าเขาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งใช่แต่มีแฟนเป็นกระเทยแล้วอย่ามามองว่าฉันเป็นผู้ชายคนหนึ่งเอออย่ามามองว่าแบบมีเมียเป็นผู้ชายอย่างนี้ไม่ใช่อย่ามายกขาให้มีแต่คนชอบพี่อ้วนน่ะโจลี่ก็ชอบโจลี่เพื่อนรุ่นน้องพี่แจ็คอยู่ดินแดงขอบคุณค่ะเนี่ยชอบพี่อ้วนพูดถูกใจถูกใจนะคะนี่ดร.พิทักษ์บอกว่าเป็นเกย์คิงมากกว่าคิงเหรอเธอพิทักษ์ฉันว่าเขาเป็นเขาก็ไม่ใช่ผู้ชายแต่ว่าสไตล์เป็นผู้ชายเอาอย่างนี้ง่ายๆเขาไม่มีอะไรกับเกย์ไงคือไม่ต้องไปซีเรียสเขาหน้าตาไม่ดีแววผู้หญิงไม่ได้ไม่หรอกไม่มีผู้หญิงเอาแล้วก็เลยเหลือแต่กระเทยเขาเขาเล่นเพื่อนแม่หรือเปล่าอืมนะแต่ฟังน้ำเสียงเชื่อไหมฟังน้ำเสียงเขาเนี่ยใครได้เขาเป็นผัวเขาดูอุ่นใจนะเป็นคนดีเพราะน้ำเสียงเขาดูอุ่นแล้วก็เมื่อกี้เขาบอกเลยว่ารักแล้วเขาก็เปิดเผยกันไงว่าพ่อแม่พี่น้องก็รับรู้กันหมดอะไรเงี้ยฉันว่าคนอย่างนี้โอเคนะคือบางคนอ่ะบางคนอ่ะพ่อแม่ผู้ชายบางคนไม่ยอมรับกระเทยอ่ะคือบางทีฉันอยากจะถามนะว่าพ่อแม่ผู้ชายบางคนที่ไปมีเมียเป็นกระเทยแล้วไม่ยอมรับเขาอ่ะฉันถามเลยที่ความสุขของลูกทำไมถึงรับไม่ได้คือครูอยากให้ลูกนะไปมีเมียเป็นผู้หญิงในสิ่งที่เขาไม่ชอบอ่ะแล้วก็ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะสนองตัณหาของพ่อแม่ไปจนวันตายอ่ะชอบอย่างนั้นเหรอชอบให้ลูกมีความทุกข์เหรอก็ต้องไม่มีปัญหาผู้หญิงคนนั้นอีกเนาะเออเชื่อหลานเกิดมาหลานก็ต้องมาเจออะไรก็ไม่รู้แล้วชีวิตมนุษย์เราเนี่ยมันสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าลูกเราหลานเราหรือใครก็แล้วแต่ชอบแบบไหนเนี่ยปล่อยให้เขาชอบเพราะว่าชีวิตแต่มันคือของเขาไม่ใช่ของเราผมว่าแล้วจะประสบว่าพ่อแม่เราเนี่ยแต่บังคับให้เรามีเมียแจ๊คจะทำยังไงก็ไม่แฮปปี้หรอกเนาะเราอาจจะเย็ดผู้หญิงได้แต่ลองคิดดูว่าในการเย็ดผู้หญิงเรามีแต่ความเศร้าความเสียใจเราจะไปเย็ดทำไมเพราะพ่อแม่จะไม่เป็นนะแต่เขาก็เสียใจเหมือนกันผู้หญิงแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเราสมัยก่อนเตี๋ยฉันนะเดี๋ยวรับสายก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชิญค่ะจากไหนครับเนี่ยจังหวัดไหนครับตัวจากหัวหินครับหัวหินนะครับเป็นยังไงบ้างฝนตกไหมวันนี้ฝนไม่ตกครับผมฝนไม่ตกเนาะชักว่าวยังครับชักว่าวยังเดี๋ยวก็ชักก็หนำนะครับถ้ามีอะไรร่วมพูดคุยกับพวกพี่คะไม่มีครับตัวทักทายเฉยๆครับแล้วหนูเป็นเกย์หรือเป็นชายแท้ครับเป็นผู้ชายครับวันก่อนเขาโทรมาพี่แจ็คอยู่ครับเป็นชายแท้ๆเลยเหรอลูกครับแล้วเมื่อไหร่จะมาเนี่ยจริงครับเมื่อกี้พี่แจ็คครับแล้วทำไมเมื่อไหร่ไปจะเอาพี่เคยมีอะไรกับกันเคยไม่ต้องพี่ถามหน่อยไม่มีครับผมไปลองนะคะไปลองนะคะแล้วคุณจะรู้ว่าต่อมตดแต่มันสนุกขนาดไหนเขาเป็นกันทั้งบ้านทั้งเมืองตกเทรนด์นะเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับไปนะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ25ครับ25อ่ะเดี๋ยวถามนิดนึงชอบอะไรในตัวพี่แจ็คพี่แจ็คน่ารักดีครับผมมันแหละจะมาเยอะละน่ารักยังไงอ่ะน่ารักไงพูดสิพูดสิก็น่ารักก็เหมือนผู้หญิงคนนึงน่ารักดีเธอมองพี่แจ็คเป็นผู้หญิงเลยเหรอถ้ามองเป็นกระเทยก็คงไม่ต้องมาคุยครับเอายังไงจีบพี่เถอะอ๋อถ้ามองเป็นกระเทยก็คงไม่โทรมาคุยแสดงว่าเขามองพี่แจ็คเป็นผู้หญิงขอบคุณนะคะครับอ่ะอย่างนี้ถ้าเกิดป้าพี่จะให้เธอพูดถึงพี่แจ็คเนี่ยประโยคสั้นๆประโยคนึงเนี่ยคิดออกมาจากใจเลยนะเธอจะพูดว่าอะไรแต่งหน้าแล้วหน้าเย็ดมากขอเลขที่บัญชีหน่อยค่ะพี่วันขอเลขที่บัญชีอีเหี้ยกูจะให้มึงพูดแบบซาบซึ้งหน่อยแต่งหน้าแล้วหน้าเย็ดมากขอบคุณนะโนกนะครับแสดงว่าไม่แต่งหน้าแสดงว่าไม่แต่งหน้าอย่าไปแป๊บนึงหนูสูงเท่าไหร่ครับ178ครับ178น้ำหนักเท่าไหร่เอาพูดตรงๆจีบพี่เถอะน้ำหนักเท่าไหร่ครับ67ครับสูงเท่าไหร่นะ178ครับท้องหนูผอมไปนิดนึงหรือเปล่าผอมครับผมพี่ไม่อย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวพี่ส่งกระด้งไปให้2อันแล้วหนูก็บิดเป็นกระหังไปเลยผอมอินบ็อกมานะน้องนะอินบ็อกมาให้จะมาเป็นผัวพี่จริงๆนะคะโอเคครับป่าครับโทรมาดิเรกเลยครับไม่มีอะไรเออทำไมไม่เอาผู้หญิงไม่เอาพี่แจ็คล่ะผมชอบผู้หญิงนะครับแต่ว่าโทรมาจีบ
โทรมาติดพี่แจ๊คเฉยอ๋อโอเคนะคิดถึงนะคะเย็นได้ค่ะไม่ต้องจีบเย็นได้คนอย่างคนอย่างแจ๊คคนอย่างแจ๊คแต่หยามไม่ได้แต่เย็นได้นะครับโอเคครับพี่นี่ครับคุณมาทักทายเฉยเชื่อผู้ชายอ่ะเป็นอย่างเงี้ยผู้อย่างนี้อย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อผู้ชายเยอะนะพอผู้ชายเนี่ยเป็นเพศตอแหลคือหน้าร้อนเนี่ยมันก็เรียกเราแม่เนื้อเย็นพอหน้าหนาวมันก็เรียกเราแม่เนื้ออุ่นคือไม่รู้จะอุ่นหรือเย็นจะเย็นกันแน่ผู้ชายพอมันอยากเย็บมันก็แบบพูดพร่ำเพ้อพรรณนาให้เราเนี่ยเหมือนนางฟ้าคนหนึ่งก็ได้จริงไหมแม่เนื้อเย็นจริงไหมครับแม่เนื้ออุ่นเลิศเนาะโทรเข้ามาเร็วโทรเข้ามาวันนี้สนุกนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมนัดไม่ได้นัดหมายไงจู่ๆก็มากันอย่างเงี้ยวันนี้อยู่ไม่นานนะครับเพราะว่าเดี๋ยว1ชั่วโมงปิดไลฟ์ปุ๊บเจอกับพวกพี่ที่สีลมค่ะพี่ลมเลยเหรอแล้วกูจะหอบปีกนกไปได้ไหมเนี่ยได้อย่างเงี้ยหรอครับดูโกโก้ใครว่าโกโก้ที่ไหนโอ้ยเยอะแยะหรอถ้าไม่งั้นก็ถ้าพี่ดิวง่วงพี่ดิวอยากพักผ่อนให้พี่ดิวไปก่อนหนูก็ไปนากับพี่หนูปิดแอร์พี่ดิวหน่อยลูกเดี๋ยวพี่ดิวจะเป็นค่ายปิดตรงนี้เลยดูก่อนมึงดูแม่มึงก่อนชีวิตมนุษย์เราเนี่ยจะพูดให้ฟังนะอะไรที่มันมีความสุขทำเถอะนะคะอยากรักใครอยากอะไรกันแล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นเพศอะไรทำไปเลยเนาะเพราะว่าเพศบนโลกใบนี้ปัจจุบันเนี้ยมันไม่รู้จะมันบอกไม่ถูกค่ะสมัยฉันเด็กๆนะจะมีอยู่อย่างเดียวคือกระเทยอ่ะรับสายก่อนสวัสดีค่ะฮัลโหลครับปิดเสียงที่โทรศัพท์ตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ฟังครับนะคะโทรจากที่ไหนคะโทรจากปทุมครับปทุมธานีนะคะเป็นยังไงฝนตกไหมตกหนักมากครับฝนตกพรำๆฝนตกหนักๆเนาะตอนที่พี่เพิ่งกลับมาจากปทุมเนี่ยมีอะไรร่วมพูดคุยอยากคุยกับใครคะจูดีเดนหรือว่าพี่ตั๊กครับพี่ตั๊กไหนพี่ตั๊กจุดตั๊กพี่ตั๊กจุดตั๊กครับคุยเลยค่ะฮัลโหลมาดีครับจำได้ไหมครับผมพูดมาเลยพูดมาเลยเอาผมได้ไหมครับเคยเอากันใช่ปะป่าไม่ใช่ครับเป็นพี่น้องกันครับผมอ๋อเป็นพี่น้องกันหน้าเบอร์เลยอ่ะชื่ออะไรพูดเลยชื่อนัทครับผมนัทปทุมนัทเจอกันในแอปพลิเคชันเกย์เหรอคะไม่ใช่ครับเคยขายของอยู่ที่เดียวกันครับอ๋อนึกออกใช่ไหมแล้วตั้งแต่ตอนขายของที่เดียวกันรู้ไหมว่าโยตัดก็เป็นแบบนี้หรือเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้รู้นานแล้วครับผมให้ดีตัดมึงบอกไม่มีใครรู้ไงอีดอกมีแต่คนที่ไม่รู้ว่าที่สุดค่ะอันนี้โทรมาว่าคือชอบดูพี่อ้วนรีเทิร์นครับชอบดูตรงไหนอะคะยังไงเพราะอะไรคะชอบดูตาเวลาพูดครับสนุกดีหนูก็ยังชอบไหนเวลาพูดสนุกหรือตลกนะความไม่ถนัดทั้งสนุกทั้งตลกนะครับฉันขายสวยไม่ใช่ขายตลกนี่คนขายสบายดีนะครับพี่ๆทุกคนสบายดีมีปัญหาอะไรไหมเนี่ยเรื่องอะไรเรื่องความรักของเธอเป็นยังไงมั่งอ่ะมีแฟนหรือยังรับเรื่องดีครับไม่มีหรอรู้จักปะเนี่ยไม่รับเรื่องดีครับรับเรื่องดีกับแฟนผู้หญิงผู้ชายคะผู้หญิงครับผู้หญิงกับผู้หญิงเนาะแล้วไม่คิดเป็นใจจะเอาโยนการ์ดบ้างหรออันนั้นพี่ครับเอาเป็นพี่จ้าโอเคนะถ้าไม่มีปัญหาเรื่องหัวควยก็โอเคนะคะโอเคครับโทรมาแซวพี่ตั๊กได้เลยค่ะอินบ็อกซ์ไปหาพี่โยตัสได้นะพี่เขางงว่าใครวะนะคะอินบ็อกซ์ให้ด้วยเด้อน่าจะมากรอบนะครับผมอ๋อรู้จักยังรู้จักโอเคได้กันยังครับได้กันยังอีดอสมพี่น้องพี่น้องโอเคเคยไปขายของให้สมกรอ๋ออ่ะนี่เข้ามาใหม่ครับนางแอปเก่งสัมภาระนางแอปตายไปเลยนะจ๊ะฮัลโหลสวัสดีค่ะพี่แจ็คโทรกลับค่ะจากคุณอะไรจ๊ะ
โอ้ตกใจมาเลยมึงเป็นไรมึงมีผัวเป็นม้าเนี่ยโตสายครับไม่เคยติดเลยค่ะค่ะว่าไงคะเธอคือพี่อ้วนพี่แก๊สพี่เดียวพี่เดชาคือหนูเคยถามมาแล้วครั้งนึงแต่หนูยังไม่ได้พิมพ์คำตอบคือหนูเคยมีแฟนหนูตอนนี้หนูมีแฟนเป็นแค่สัญชาตินะคะค่ะแล้วแฟนหนูอ่ะเขาเพิ่มมีอะไรกับกระเทยชาติไหนคะอ๋อเขาเป็นคนแข็งค่ะอ๋อค่ะค่ะเขาเป็นคนตามสมัยค่ะแฟนเป็นถือว่าสามีหรือว่าไงเขาเป็นสมัยมากกว่านั้นอีกครับพี่คือเขาชอบให้หนูนั่งดูเขาชอบให้หนูนั่งดูเวลาเขามีอะไรกับกระเทยแบบนี้เหรอใช่ใช่คือเขาจะให้หนูอยู่ด้วยคือจะดูหรือไม่ดูก็ช่างแต่เขาให้หนูอยู่ด้วยอยู่ในห้องอย่างเงี้ยเหรอคะอยู่ในห้องอย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะคือตอนแรกเขาให้หนูร่วมด้วยแต่ทีนี้หนูบอกว่าหนูทำไม่ได้เขาก็บอกงั้นเธอก็ต้องอยู่ในนี้อืมก็คือแล้วเขาก็ให้แบบแต่เขาให้กระเทยทำแต่หนอมว่าเขาเคยมีอะไรจะหนูไหมเคยมีแต่เขาเคยเป็นคนมีคำไม่หนูแต่เวลาเขาแต่เขาชอบไปกับกระเทยแล้วให้กระเทยมาทำให้เขาแล้วก็มีบางทีก็ไม่โกงบางทีก็อะไรอย่างเงี้ยพี่แต่ต้องให้หนูอยู่ในนั้นยันที่ถามยังไงที่ถามหน่อยทีว่าในขณะที่เธอเห็นสามีของเธอมีอะไรกับคนโดนเย็ดอ่ะโดนเย็ดใช่ไหมสามีโดนเย็ดใช่ไหมคะไม่ค่ะคือที่จะเคยมาอมมาอะไรให้นั่นแหละตอนที่ในขณะที่เธอเห็นสามีของตัวเองมีอะไรกับคนอื่นเนี่ยความรู้สึกของเธอเป็นยังไงบ้างตอบจากความจริงๆเลยนะจริงๆเลยนะคะครั้งแรกหนูร้องไห้เลยรับไม่ได้แต่จนนานๆก็หนูเริ่มชินแล้วว่าพี่แล้วตอนนี้พอหลังจากที่เขามีอะไรกับกระเทยเสร็จปุ๊บเนี่ยเขากลับมามีอะไรกับเราบ้างหรือเปล่าสองแบบสองต่อสองนะมีค่ะแล้วทุกครั้งเขาก็มีอะไรกับหนูสองต่อสองอืมแต่นานๆครั้งจะมีกระเทยมาสักคนหนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะอืมแล้วก็ดูทำใจได้ไม่ปล่อยให้หนูไปไหนอ่ะคือเขาก็ตามใจทุกอย่างนะคะแต่คือเขาขอแค่เนี้ยคือหนูลองเอาความดีของเขากับการที่เขามีมีอารมณ์ทางเพศแบบเนี้ยเอามานั่งช่างตวงวัดแล้วหนูคิดว่าอะไรมันดีกว่ากันนะคะคือความดีแล้วมีมากกว่าค่ะโอ้ยกลายเป็นความเคยชินแล้วตอนนี้มันก็เลยหนูก็เริ่มเสียใจเขาก็พี่จ้าฉันไปเหรอคะพี่เดี๋ยวนะคะได้ประสบการณ์ชีวิตแจ็คนะแจ็คเห็นแบบเนี้ยเป็นเรื่องปกติแล้วนะเพราะว่ามันมีมานาน 20-30 ปีแล้วที่พี่แจ็คเห็นนะคะอันนี้พูดได้แล้วไม่อายใครเลยนะครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตเคยมีสามีภรรยาอายุมากแล้ว40ไปๆนะคะ40ไปๆแล้วสามีเขาชอบพี่แจ็คแล้วสามีเป็นชาวต่างชาติแล้วก็ภรรยาบอกว่าให้พี่แจ็คเอากับผัวเขาได้แล้วเมียนั่งอยู่ในห้องแล้วเขาบอกว่าไม่ต้องซีเรียสหรอกหนูกับพี่ไม่มีอะไรกันนะเพราะว่าหนูอายุเท่ากับพี่เรื่องนี้นะคะนี่กล้าสาบานเลยค่ะว่าเป็นเรื่องจริงที่ฉันผ่านมาครั้งหนึ่งในชีวิตที่นี่คือพี่แจ็คเองค่ะและพี่ไม่ใช่คนแรกนะคะเพราะว่าพี่แจ็คเคยมีอะไรกับผัวเขาเคยเป็นกันหนึ่งในกระเทยคนนั้นนะค่ะทำไมถึงกล้าพูดอาจจะไม่ใช่พี่เพราะว่าพี่อายุเท่าไหร่ตอนเนี้ยตัวเดียวนะคะค่ะ37ค่ะอ๋อแสดงผู้หญิงคนนั้นน่ะอีกรุ่นนึงแล้วผู้หญิงคนนั้นประมาณตอนนี้ก็ประมาณ50กว่าแล้วล่ะพี่แจ็คเคยผ่านตรงนี้จุดนี้มาค่ะเลยกล้าพูดนะคะว่าน่าจะเป็นเรื่องของรสนิยมเนาะรสนิยมทางเพศที่ไม่มีอะไรผิดหรอกต้องการความตื่นเต้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ให้มันฉีกออกไปจากตัวเองจริงๆเขาแบบไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันเขาก็จะไปเที่ยวกระเทยแบบเนี้ยค่ะเขาจะกระเทยมาที่ห้องแบบเนี้ยนะครับดูรู้ไหมว่าเขาเป็นบังเนี่ยอะไรนะคะเขาเป็นไบเซ็กชวลคือมีอะไรได้ทั้งมีอะไรได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็กระเทยแล้วเขาก็เป็นไบเซ็กชวลแล้วก็ชอบความตื่นเต้นอืมตื่นเต้นไปกว่าธรรมดาที่เป็นเขาบอกว่ามีคนหนึ่งแนะนำเลยนะคะไม่เป็นของเพื่อนใน Facebook ครับเอาไม้ทุกหัวเลย แต่พี่ยังไม่แนะนำแบบนั้นแต่ว่าคนเนี่ยพี่คนนี้เป็นคนอารมณ์ดีมากเลยนะคือคล้ายๆแบบว่าถ้าเกิดว่าผัวมีความสุขแล้ว
เขาโอเคเขารับได้มันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะว่าแต่ละคนนะเหตุผลในเรื่องเซ็กในเรื่องเพศของแต่ละคนแต่ละคู่ในโลกใบนี้ไม่มีใครเหมือนกันเลยจ้ะโอเคโอเคนะคะค่ะขอบคุณสวัสดีค่ะฮัลโหลค่ะกระเทยใช่ไหมฟังเสียงก็รู้ว่าเป็นรักเป็นรักค่ะเออมึงไม่ต้องบอกกูก็รู้ว่ามึงเป็นรักแต่งหญิงไหมเนี่ยแม่อ้วนเหรอแม่อ้วนพูดค่ะสวัสดีคุณแม่ทุกท่านค่ะโทรมาจากวัดไหนล่ะคะโทรมาจากระยองค่ะโทรมาจากระยองมีอะไรพูดกับพวกแม่ค่ะลูกค่ะก็ติดตามทุกท่านนะครับทุกคุณแม่เลยแล้วก็หนูจากจังหวัดอะค่ะแล้วก็อันนี้ศึกษาอะไรได้ไหมครับนี่เป็นช่วงศึกษาอายุเท่าไหร่คะหนูอายุเท่าไหร่ก็คือว่าหนูอะทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดที่ระยองกับแม่แล้วก็คือว่าเป็นร้านอาหารนะครับแล้วก็โดนนายจ้างเอาเปรียบกับแม่อันนี้พูดถึงปัญหาเลยนายจ้างเอาเปรียบหรือนายจ้างเย็ดหนูคะเอาเปรียบอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ยินกันค่ะแต่ว่ามันก็แบบไม่หนูเป็นลูกจ้างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าคะเป็นลูกจ้างถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าเอาเปรียบยังไงล่ะต้องเล่าให้ฟังเอาเปรียบก็คือใครว่าคือเรื่องเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่อยู่อะไรอย่างเงี้ยคือหนูก็ต้องทนหนูเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นกระเทยอยากไปหางานไม่มีใครคอยรับหลอกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก่อนหนูคือหมายความว่าไงเขาให้เงินเดือนน้อยเหรอให้เงินเดือนน้อยค่ะแม่ไม่แล้วคนอื่นน่ะมันมีพนักงานกี่คนที่หนูได้น้อยกว่าคนอื่นหรือว่าคนอื่นได้เท่ากับหนูก็คือว่าคนที่เขาเป็นผู้หญิงแท้หรือชายแท้เขาจะให้เงินเดือนมากอะค่ะแต่ว่าถ้าเป็นกระเทยหรือเป็นอะไรพวกสาวประเภทสองหรือแฟนหรือไม่แฟนเขาก็จะกดเงินแต่จริงๆอย่างนี้ไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆเนี่ยฟ้องได้นะคะฟ้องกรมแรงงานได้เพื่อจะเอาเปรียบเราลดลบต่ำนะครับคุณแม่เราเลยไม่สูงทำงานร้านอาหารใครเร็วใครวุฒิที่ไหนล่ะเขาใช้ความสามารถใช่มันคือแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับว่าประมาณแบบว่าเราก็อยู่กับเขามานานนะแม่อยู่ประมาณ15 ปีแล้วอะไรเงี้ยเงินเดือนหนูว่าห้าพันหนึ่งนะได้แต่ค่าคิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูไม่หนูถ้าเกิดว่าหนูไม่ไหวก็ไปสิลูกผู้หญิงได้เท่าไหร่ถ้าไม่มีที่ไปอย่าบ่นก็คือคุณจะอยู่ในแม่ว่าคนที่เป็นสักเป็นกระเทยเป็นพวกเนี้ยเขาดูถูกเหรอคะหรือไงไม่มีใครหรอกมั้งไม่มีใครเขาดูถูกหรอกไม่มีใครถ้าเป็นฉันนะฉันเปิดร้านอาหารลูกจ้างฉันเด็กเสิร์ฟฉันจะเอาแต่กระเทยหนูพี่จะบอกให้พี่เป็นกระเทยพี่วนเป็นกระเทยพี่แจ็คเป็นกระเทยพี่โยตัสเป็นกระเทยเป็นเกย์แล้วไม่มีใครมากล้าดูถูกพวกพี่เลยเออใช่และเนี่ยเดี๋ยวมันกำลังจะโพสวันนี้มีแต่ Facebook มันมีแต่รูปกระเทยทั้งร้านเนี่ยกำลังจะโพสแต่โพสเนี่ยไอ้บอลไลฟ์จบครับไม่เกี่ยวกันเลยค่ะอันนี้ Facebook คือหนูก็ดูไลฟ์พี่แจ็คแบบไลฟ์พี่แจ็คว่าเออแบบเกี่ยวอะไรนี่เป็นเพจมีแบบเป็นชนะแบบดูมีความสุขร้านหรือว่าคือถ้าเป็นกระเทยอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่มันคือหนูว่าอยู่ในสังคมของความที่แบบมันเหลื่อมล้ำไงแล้วหนูก็เลยมาดูถูกตัวเองหนักลงไปอีกว่าไม่มีที่ไปหนูจังหวัดในประเทศไทยมีกี่จังหวัดบางทีถ้าหนูคิดพี่ฟ้าดูแล้วนะเขาทุ่งหญ้าลาเวนเดอร์มากเลยนะหนูกินยาคุมมันละกี่เม็ดคะคือคล้ายๆเด็กไม่ได้กินมันเหมือนน้อยเนื้อต่ำใจไงแล้วก็ตอนนี้พอเสร็จปุ๊บพี่ว่ากระเทยเนี่ยเดี๋ยวนี้หางานมากกว่าผู้หญิงผู้ชายอีกนะหางานง่ายกว่าถ้าเกิดเราทำงานเป็นเนาะขยันหมั่นเพียรเนาะพี่แนะนำไหมหนูไปแรงงานจังหวัดเลยหนูคนภาคกลางคุณแม่หนูคนพิยานี่รู้จักอันนี้ไหมหนูบ้านหนูเอาแกลอนนะคะไปซื้อเอาน้ำมันแล้วก็เผาร้านนะคะลูกซื้อมา1แกลอนแล้วก็ล่าแล้วจุดไฟแบลแล้วก็หนูไปแรงงานจังหวัดได้เลยเป็นอุตสาหะหนูดูไลฟ์คุณแม่ต่างๆหนูก็มีกำลังใจนะว่าอย่างน้อยวันนึงเราอาจจะประสบความสำเร็จเหมือนกับคุณแม่ต่างๆอะไรเออฟันฝ่าลูกฟันฝ่าอย่าท้อถอยไม่แต่ถ้าหนูกลัวอย่างเงี้ยหนูจะประสบความสำเร็จไม่ได้ยากยอมให้เขาเหยียบอยู่คือไม่ใช่แม่หนูไม่กลัวนะหนูสู้มานะแต่ว่า1ก็อาวุธน้อย2ถ้าออกไปหางานตอนเนี้ยคือเขาบอกว่าไม่ต้องไปหรอกกระเทยเขาไม่นับดอกอ้าวไปฟังเขาก็ไปฟังลองไปหาดูสิ
สมมติว่าวันไหนมันเป็นวันลาของเราเราก็อาจจะไปดูที่อื่นก็ได้ที่เขาให้ความรู้สึกดีกว่าประสบความสำเร็จยากแล้วแหละแค่ความคิดเนาะนี่ไม่กลัวน้องเขากลัวไหมเราเปลี่ยนดูนะหนูรู้ไหมกระเทยบนโลกใบนี้ไม่มีใครกลัวหรอกค่ะหนูต้องปรับทัศนคติตัวเองก่อนให้เรากล้ากล้าคือหนูก็ทำหนูสู้งานนะแม่หนูไม่ใช่คนไม่สู้งานนะถ้าหนูสู้หนูไม่ต้องกลัวอะไรเลยใช่พี่จะบอกให้ว่าพี่อ้วนเนี่ยสู้สุดชีวิตไม่เคยกลัวอะไรเลยและจนพี่อ้วนรวยจนทุกวันนี้พ่อสู้นี่แหละใช่แต่ถ้าหนูยังกลัวอยู่งี้นะหนูจะเออต้องไม่กลัวคือสิ่งที่หนูกลัวอย่างเขาพูดบอกว่าเนี่ยตอนแม่ไม่มีงานมาของานทำอยู่ตั้ง4ปีไม่มีเมียเหมือนนี่ละคุณเขาอะไรอย่างเงี้ยมันไม่คือคำพูดของเขาอะถ้าเราคิดว่าเราไม่ได้เดินเราคูณเราโดนกดดันขนาดนั้นเราก็ไปเขาใช้จิตวิญญาณแต่ก่อนจะไปเราก็บอกปลาเขาให้ดีว่าเราไม่ไหวนะเราก็ไปแล้วฉันบอกเลยฉันเกิดมาเนี่ยอายุ60เนี่ยฉันยังไม่เคยเห็นกระเทยเป็นขอทานนะคะถามอีกเรื่องนึง 5,000 บาทที่ได้รับเนี่ยเสียค่าเช่าอีกต่างหากหรือเปล่าเขาเก็บเดือนละ500ค่าอะไรไม่รู้ครับคือมันมีน้ำพักอยู่กับเขาพักอยู่กับเขาจะหนูได้ทิปวันเท่าไหร่อะคะก็คือกินของเหลือตะคอแล้วทิปอะได้ทิปวันเท่าไหร่ได้ทิปก็คือทิปรวมก็ตกประมาณ200ทิปแยกก็ได้วันละประมาณ100ก็ตีไม่เกิน300อะครับ300ต่อวันเดือนละ9,000ค่าอยู่ค่ากินก็4,500อะไรนะค่าเหลือหนูได้14,500ต่อเดือนแล้วแล้วก็พักอยู่กับเขากินข้าวที่นั่นเยอะนะลูกเขาบอกว่าได้เงินเพื่อนที่เขาอยู่ร้านเขาบอกว่าแทนเงินเดือน5,000นี้ใครก็ตั้งหลอกหนูตั้งดาวอะไรอย่างเงี้ยหนูไม่ได้ตั้งดาวหนูส่งกลับไปให้แม่กับพ่อเดือนละ4,000คือหนูก็ไม่ได้เก็บใส่กับตัวไว้หรอกอะไรเงี้ยแต่จะหางานทำใหม่อะไรก็แบบก็โทรมาปรึกษาเขาทำไมต้องคิดเกี่ยวกับพวกคนที่เป็นสาวประเภทสองอย่างนี้ไม่หรอกมันนานาจิตตั้งหนูจะบอกข้าให้เขาไม่คิดไม่ได้หรอกเออแล้วเขาเล่นจิตวิทยากับหนูว่าหนูยอมเขาไงค่ะโอเคแล้วรถอย่าคุกบ้างนะลูกนะแล้วรถได้จะเปิดใจคิดได้นะคะครับคิดไม่ได้นะคะตอนนี้คือเด็กเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าเหมือนยากจนเขาก็ไม่มีความมั่นใจในตัวเองนะแล้วพอใครพูดอะไรมาเนี่ยมันก็เป็นต้นอ้อลู่ไปตามลมกระแสลมมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยตั้งตัวไม่ได้สักทีในความรู้สึกใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วอีนายจ้างเนี่ยก็วอนนะว่าเธอจะมีอยู่ใช่ถ้ากระเทยคนนี้ออกเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดพระชัยก็พูดมึงจะออกไปในละคุณหรอเนี่ยนั่นมันแสดงว่ามึงกลัวอีกระเทยคนนี้จะออกไปเสียดายอยู่ถูกเออเสียดายอยู่ทันทีเขาก็มองเห็นจุดอ่อนว่าพอพูดแบบนี้เสร็จปุ๊บอีนี่ก็ไม่กล้าไปเขาก็พูดใหญ่งั้นเพราะฉะนั้นน่ะผู้ชายคนนี้เป็นเจ้าของร้านเป็นคนเห็นแค่ตัวแล้วก็พูดกับลูกน้องไม่ดีรู้ว่าเขาบอกว่าเขาพวกเธอเคยได้ยินโคนันทวิสารไหมไม่รู้จักเออพวกเธอไม่รู้จักคือโคนันทวิสารเนี่ยต้องพูดดีๆแล้วก็จะทำงานให้เต็มที่โคนันทวิสารนะไปหาอ่านนะฝั่งนี้จะรู้เพราะว่าฝั่งนี้อายุเยอะโหนี่สำหรับพี่แจ็คเองอ่ะพอพี่แจ็คปกครองน้องๆ200กว่าชีวิตนี้เวลาพี่แจ็คพูดแต่ละคำพี่แจ็คจะเอาข้อผิดพลาดรีบพูดเลยแล้วก็สอนแล้วก็มีผลตอบแทนที่เหมือนกับชาวบ้านหรือมากกว่านั้นแล้วแต่เนื้องานของใครแล้วก็ปรับเป็นทีละจุดอย่างเช่นพี่พอไม่พูดพี่แจ็คก็บอกให้เขาไปปรับปรุงตัวบอลทำงานไม่มีเวลาอะไรนะเขาเรียกว่ากำหนดเวลาไม่เป็นแบ่งเวลาไม่เป็นแล้วทำอะไรทำสองอย่างแอบบ้านไปหยิบของสองอย่างหยิบอย่างเดียวทำอะไรและถือว่าได้ทำแล้วทำไม่เต็มที่พี่ก็มีการปรับปรุงองค์กรพี่มาตลอดเฮ้ยพี่แจ๊คทำไมดูอารมณ์ร้ายทำไมดูขี้โมโหของพี่เป็นคนปากจัดปากด่าดาแต่ไม่ได้ด่าแบบไร้สาระไม่มีเคยมีเหี้ยมีสารออกจากปากพี่เลยด่านั่นหมายความว่าเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้น่ะทำไมอย่างเงี้ยคือเนี่ยลูกน้องอยู่กับพี่นานมากบางคน10กว่าปีนะ10กว่าปีเยอะมากนะคะอยู่ด้วยกันนอกจากเขาคนนั้นลูกน้องคนนั้นละโมบและก็โลภเกินไปอันนั้นน่ะคือช่วยไม่ได้แล้วนะนี่สุริยาบอกว่าสุริยาใช่ไหมผม
หนูเป็นกระเทยน้อยผู้ใส่ซื่อเหรอช่างอ่อนต่อโลกจังไม่หรอกเขาอาจจะการศึกษาน้อยไงคือเขาว่าน้อยใช่ว่ากันไม่ได้เพราะว่าวุฒิสะอาดทางสังคมแล้วก็อารมณ์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันขนาดบางทีคนเป็นฝาแฝดกันเนี่ยความรู้สึกและการกระทำการกล้าแสดงออกบางทีต่างกันเลยใช่เพราะฉะนั้นเราจะไปบอกอะไรต่ออะไรเขาไม่ได้คนเป็นลูกเป็นลักใช่ไหมอย่างฝาแฝดบางคนเป็นลูกบางคนเป็นกินหอยบางคนกินหำอย่างเงี้ยเออใช่42นาทีแล้วอีก10นาทีเราก็ปิดไลฟ์แล้วใช่ไหมคะก็หลังจากอีก10นาทีนี้ไปเจอพี่แจ็คได้ไม่สีลมก็นานๆค่ะที่โรงแรมอะเกรสก็ได้อะไรก็แล้วแต่พี่อ้วนอยากไปเดินใช่ไหมหนูอันนี้พูดตรงๆเบื่อครับเราจะปิดสายแล้วนะคะเราจะปิดสายแล้วเราจะไม่ให้ใครโทรมาแล้วนะคะเราจะคุยเรื่องของเราพี่แจ็คก็บอกว่าพอด้วยเหตุผลที่วันนี้แต่งตัวสวยแล้วไหนๆก็ไหนๆไหนๆก็ไหนๆแล้วแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะอยากจะทดลองก่อนไปโอมานนะคะ คืออยากจะปลดช่องคลอดก่อนที่จะไปโอมานเช็คเรตติ้งไปเช็คเรตติ้งก็คือแขกพี่อยากรู้ว่าแขกเห็นพี่แล้วมันมีอารมณ์มากน้อยแค่ไหนแต่พี่จุ๋มอยู่นั่นเหรอไม่รู้ครับพี่ลองไม่รู้อยากถามว่าโรงแรมเกรซเนี่ยหรือปยานานาเนี่ยผู้ชายเนี่ยทั้งที่แขกๆก็เยอะแถวแถวหน้าโรงพยาบาลเลยนะบำรุงราษฎร์ว่าเรตติ้งเป็นยังไงแต่การถ้าพี่ได้เลยพี่จะได้รีวิวคนแขกให้ดูมีเขามีตีกันนะเมื่อวันก่อนเหรอแขกตีกันเหรอพี่เขามีตีกันแล้วก็ห่วงทำไมก็ไปนวดเท้ามาใช่ไหมแล้วที่ร้านนวดเท้าบอกว่ามีคนอาสาประดมตีอยู่ตรงแถวๆโรงแรมแถวนั้นนะเราก็กลัวมันจะเป็นเรื่องใหญ่นะนะอะไรนะผู้ชายชาตินี้มาโดนคนไทยตีโอ้โหแล้วลองคิดดูมันก็จะเป็นมีปัญหาอีกแล้วทีนี้เราจะนี่ไงพี่อ้วนหนูโพสเนี่ยค่ะสาวสองทีมฟีนิกซ์โพสตอนเนี้ยก็คือเนี่ยบอกในยุคที่งานหายากเห็นไหมพูดปุ๊บมีปั๊บเลยนะพี่วันพี่ดิวใครเซ็นตาอ่านดีๆดิอ่านดูสิในยุคที่งานว่าหายากแล้วแต่คนก็ไม่ค่อยสู้งานอีกเพื่อนทราบไหมคะว่ายังมีคนอีกกลุ่มนึงที่สู้ตายเรื่องงานนี้กว่ากลุ่มคนที่ไม่ค่อยเป็นที่ยอมรับในสายอาชีพการทำงานแต่เชื่อไหมว่าก็ยังมีคนที่ต่อสู้เพื่อตัวเองเพื่อให้มีพื้นที่ทำอาหารกินดึงความรู้ความสามารถของตัวเองออกมาใช้ไม่ใช่แต่งตัวสวยไปวันๆพวกเขาก็คือพนักงานสาวของร้านฟินิกนี่เองสาวสองของฟินิกนี่เองคือกระเทยเนี่ยมันจะมีความเป็นผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ในตัวไงมันก็จะมีความสู้ศึกเนาะสู้ศึกมากกว่าแล้วเชื่อไหมพี่เนี่ยมีคนไทยบางกลุ่มบางคนนะคะที่มีวิสัยทัศน์ในการใช้ชีวิตไม่ยอมไปเป็นลูกจ้างใครมันก็เลยทำให้แรงงานต่างชาติเข้ามาแล้วก็ยันมันเพียนมากแล้วพอเสร็จปุ๊บไม่ยอมไปเป็นลูกจ้างใครแล้วก็ไม่มีเงินใช้นะไม่มีเงินใช้เพราะว่าหนักไม่เอาเบาไม่สู้ไงแต่กระเทยไม่นะบอกว่ากระเทยมันก็คือมนุษย์คนหนึ่งอ่ะมันก็เหมือนผู้หญิงผู้ชายทั่วไปมีขยันขี้เกียจก็ได้เนาะก็แล้วแต่ว่ากระเทยมันก็จะมีแรงผลักดันมากกว่าเพศอื่นตายแล้วเพิ่งรู้ว่ากระเทยร้านตัวเองอยู่108กระเทยเยอะมากกระเทยเยอะมากพี่อ้วนสุดยอดเลยอ่ะตอนนี้กำลังลงเหรอกำลังลงเนี่ยค่ะพวกกระเทยที่ร้านนะคะเนี่ยนี่คือพนักงานฟินิกส์นะคะคือกระเทยทั้งนั้นเลยเห็นไหมกี่คนทั้งหมดเนี่ยดูดินี่คนนี้น้องนี่ไม่มีก็ใส่วิกเห็นไหมฮะหัวร้านอยากแต่งหญิงอายุ40กว่าแล้วก็ยังใส่วิกเนี่ยกระเทยแล้วก็ดูเห็นไหมฮะเธอรู้ไหมว่ากระเทยทำผมทำไมถึงอะไรรู้ป่ะคือมันมีความกล้าแล้วมือไม้มันจับโอ้โหมันจับถนัดหัวกว่าก้าวผมเนี่ยสู้กระเทยยากมากเลยนะใครขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งต้องหัวตายแล้วเนี่ยกระเทยเนี่ยเต็มเนี่ยร้านหนูเนี่ยกระเทยเป็นร้อยเนี่ยตายฮะนี่เฉพาะแต่งหญิงเฉพาะแต่งหญิงนะคะเนี่ยพี่เกย์ไม่มีพวกหัวโปกอีกเนาะมีตูดมีเกย์อีกโอ้โหมีแมนลับก็มีผู้ชายรับได้พี่ก่อนอยู่ในเชื่อต
้องไปดูนะคะพี่กรเป็นไหมวะพี่กรพี่กรเป็นชายแท้นะคะแต่ว่าแอบแบ๋วหรอทำไมต้องคือไม่ค่อยเชื่อว่าพี่กรเป็นชายแท้ว่ะพูดจริงๆนะมีความรู้สึกว่ามีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นแบบระเบิดถังขี้ได้อะเราคิดแบบนั้นเราให้เขาสาบานแล้วเขาสาบานแล้วเขาไม่เคยอ๋อเขาไม่เคยแต่หน้าเขาได้อยู่สีลมเลยนะคะหน้าเหมือนเป็นเจ้าของซอยสองเลยนะเป็นไปได้ไหมว่าเขาอยู่ในวงการอย่างเงี้ยแล้วสวยแบบสวยทำผมทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็อยู่ใกล้กระเทยมากเลยจนมองว่าการกรีดตาการทำจมูกอะไรเป็นเรื่องธรรมดาเชื่อไหมทำไมรู้ป่ะกระเทยเนี่ยเป็นเพศที่มีกิ๊บหลายๆในหลายๆเรื่องลองคิดดูสิไม่ว่าจะการอะไรก็แล้วแต่การแต่งหน้าเนี่ยบนโลกใบนี้ทำไมผู้หญิงแต่งหน้าสู้กระเทยไม่ได้เพราะว่าความกล้าแล้วก็กิ๊บในตัวเนี่ยมันกระเทยมันมีความกล้าแล้วมันมีความคือมันรู้จักอะเนาะมันมีกิ๊บอะพูดคำสวรรค์เออแล้วมีพรสวรรค์นอกจากมีพรสวรรค์แล้วก็ยังมีพวงสวรรค์ด้วยกระเทยครับใช่บางคนกระเทยของใหญ่ผู้ชายโอยโอยใหญ่กว่าโอยโอยใหญ่ผู้ชายไป10นาทีแล้วนะคะเลิศนะคะฮะจบแล้วหมุนอีก10นาทีนะการในการอาเทมใหม่1หรือ10นาทีเอามาอัดลงต่ําไอ้บ้านพอหน้ามาดีๆนะเดี๋ยวนะขอเสื้อนิดนึงนะเพื่อเสื้อพี่คือเวลามันหมดเวลาถ้าเป็นรายการทีวีเขาจะโผล่มาโผล่ดีๆเขาจะหมุนอันดีๆบอลน่ะมึงโผล่มาดีๆยืนแล้วมึงยืนดิเออละพี่โอมหายไปไหนวันนี้พี่อ้วนไม่ง่วงวันนี้ตื่นแต่เช้าวิบาตื่นแต่เช้าแล้วก็ทำกับข้าวเสร็จปุ๊บเนี่ยจะหลับไม่หลับอ่ะตัดสินใจลุกขึ้นมาแล้วไปทำงานเลยจนกระทั่งวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยค่ะนอนน้อยนะพี่อ้วนอ่ะวันนี้ยังไม่ได้นอนเลยกลางวันไม่ได้นอนเลยนี่ใครอ่ะเต่าแย่พอเต่าแย่เต่าแย่คือใครลมพัดตึงลมพัดตึงมาแล้วมาตึงตะลึงตึงตึงหนึ่งสองยกนิดนึงไกลๆหนึ่งสองอีกรูปครับหนึ่งสองคนไหนชอบนะคะวันหลังนะคะชอบแบบให้พวกพี่แจ็คพี่อ้วนพี่ดิวนะคะแล้วก็น้องโยตัสนะมานั่งเล่นเมากันเนี่ยกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยแล้วพี่จะมากันบ่อยๆถ้ามันน้อยลงอ่ะเหมือนงบกระเทยพี่โอมพี่เตนอ่ะพี่ตัดงบแล้วนะคะไม่มีเต้นอีกแล้วนะคะเพราะว่าหลายพันดอกหลายพันบาทแต่ว่ายอดวิวยอดคนดูน้อยฉันก็เลยตัดงบไปแล้วคนดูเท่าไหร่คนดูตอนนั้น 7-800 อย่างนี้แหละคนดูน้อยลงแล้วพี่จะก็เลยกะว่าจะเอาควยมาโชว์แล้วนะคะบางทีบางอันนี้มันก็ลดลงไงเพราะว่าเมื่อกี้เรากล่าวลาเขาไปแล้วอ้าวทีนี้พี่เมื่อกี้ก็ต่อไปนะคะพี่แจ็คอาจจะพาไปเอาดออาจจะไม่นั่งคุยในห้องอาจจะไปเอาแบบอย่างเงี้ยให้ดูอันนั้นอ่ะแล้วก็ลืมนินทาชาวบ้านแล้วก็ด่านะคะ นินทาชาวบ้านในภูมิปุ๊บแล้วพี่วันทวงเงินผ่าน Facebook คนไลค์จะพันพี่วันโพสขายของมีคนไลฟ์10กว่าคนคนละเรื่องนะคนเรามันเปลี่ยนไปไหมพี่คิดยังไงก็คือมันมีหลายพลังคือบางทีโพสขายของเนี่ยเขาก็เห็นอ๋อเห็นขายของก็สั่งซื้อเลยไม่ต้องโพสอะไรทักทายแต่พอโพสทวงเงินน่ะคือมันคันเพราะว่าแต่ละคนมันมีประสบการณ์ก็อยากจะมาแชร์กันเขามากดไลค์กดแชร์กันเยอะแล้วคนเดี๋ยวนี้พฤติกรรมเปลี่ยนไปคือพี่ว่าถ้าไม่ไหวจริงๆนะจะไม่โพสเอาชื่อคนนะลงไปในเฟซนะคือเอ่ยชื่อเลยว่าใครยืมเงินกูไปแล้วก็ทำนิ่งแล้วก็ติดต่อเข้ามา 3-4 คนแต่มีอีกคนนึงนะคะฉันเอารูปลงเลยแล้วก็บอกคิดถึงมากลงไปยังลงไปแล้วคิดถึงมากผู้หญิงผู้หญิงกระเทยค่ะอ้าวแล้วกระเทยเหรอกระเทยทำไมทำแบบนั้นล่ะก็คือคนสามัญสำนึกของแต่ละคนไม่เหมือนกันไงนะมันไม่เหมือนกันไงอย่างเป็นเราเนี่ยติดหนี้คนเนี่ยยังไม่ถึงไม่มีจริงๆไงก็อุ้ยไม่มีอ่ะกูขอโทษกูไม่มีอะไรเงี้ยเชื่อไหมมันเป็นการให้อภัยได้แต่โทรแล้วไม่รับหรือว่าโทรแล้วไม่รับหรือบล็อกเราอย่างเงี้ยมึงต้องเจอกับกู
มึงต้องตาต่อตาฟันต่อฟันเพราะว่าตอนกูให้ไปเนี่ยไปด้วยหัวใจเลยหัวใจจริงๆคือเขาเอ็นดูตั้งแต่ให้แล้วใช่ถ้าไม่งั้นเขาจะไม่ให้ยืมเงินก็บอกว่าไม่มีอ่ะเขาก็ต้องเอ็นดูใช่แต่ไม่ใช่แบบใจดำกับเขาแบบติดต่อไม่ได้แย่มากเนาะอย่างนี้ก็ได้ตอนที่ไม่ยืมเขาบ้างเออตอนไม่เป็นไรคือถ้าเกิดว่าตามเจอก็เจอเขาไม่เป็นไรตอนนี้หาไม่เจอหรอคือตอนนี้ไม่เจอรู้แต่ว่าไปอีสานแล้วน้องธรรมดาเราติดต่อน้องเขาได้น้องก็เป็นกระเทยอีกคนหนึ่งอีน้องตอนที่โทรไปแล้วไม่รับสายเลยกระเทยคนพี่ชื่ออีตะกระเทยคนน้องชื่ออีอิบคือธรรมดาเลยอีคนน้องเนี่ยมันก็เห็นพี่มันเงียบหายไปมันก็ส่งเรามาเรื่อยๆนะคือพอส่งเรามาเสร็จปุ๊บเนี่ยครั้งละหมื่นตรงโทรเอ้ยเท่าไหร่ยังไม่ว่าเลยคือคนไม่มีจะไปเอาอะไรกับคนไม่มีแต่ว่าคนไม่ใช่ว่าไม่รับสายไม่โทรกลับบล็อกเครื่องฉันก็ไม่เยอะหลักหมื่นอืมไม่เยอะแต่ว่าจริงๆฉันให้อาหารสัตว์ปีนึงเยอะมากนะคือฉันถ้าเกิดว่าไม่คืนฉันก็ถือว่าฉันให้อาหารสัตว์แค่นั้นเองเหลืออีก5นาทีนะคะก็คือมาวัวคือพี่อ้วนอาจจะดูแบบน่ากลัวอย่างเงี้ยให้มันตัดเองไปเลยเออจริงพี่อ้วนใจดีมันน่าเกลียดเนี่ยพี่แจ็คว่าน่าเกลียดมากน่าเกลียดแล้วพอเสร็จปุ๊บเนี่ยก็คนนั้นก็โอนมา 35,000 แล้วโอนมาแล้ว 35,000 คนที่นัดอ่ะต่อไปนี่ไม่มีแล้วนะพี่น้องคือต่อไปถ้าจะช่วยใครเราก็ต้องดูว่าคนนั้นมันมีความรับผิดชอบพอไหมแต่ฉันบอกเลยนะว่าพวกเราเนี่ยบางทีคนเดือดร้อนมาบางทีเราให้ยืมเราให้ด้วยหัวใจถูกป่ะให้หัวใจอ่ะแต่ว่าถ้าให้หัวใจมึงไปแล้วมึงไม่คืนหัวใจกลับคืนมามึงก็ต่อไปก็จะไม่ให้หัวใจก็ส้นตีนไปเลยให้หัวใจไปทำไมต้องให้หัวควยกลับมาด้วยอืมใช่ให้หัวใจแล้วให้หัวควยนะครับพี่เอ่ยชื่อเลยนะแล้วก็ติดต่อกลับมา3 4นะคะเหลืออีก1ที่หายไปก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวจะลงรูปบ่อยๆนะคะคิดถึงนะคะถ้าเกิดว่าลงรูปไปสัก5ครั้ง7ครั้งยังไม่ติดต่อกลับมาก็จะเขียนว่าใช้หนี้กูด้วยอีสัตว์ก็พูดเบาๆซอฟๆตามภาษาเราแล้วเอารูปลงเลยเบานะเออเบาพี่แจ็คเองอ่ะเป็นบ่อยโดนบ่อยแล้วหลังมาปุ๊บเริ่มที่จะมีสติมากขึ้นอืมแล้วก็ดูแล้วก็อย่าไปอะไรกับพี่นะครับเขาพี่ตบไลท์ไลท์ตบเลยนะคะพี่อ้วนพาไปนะคะพี่แจ็คไลท์แล้วก็ตบด้วยนะคะแต่พี่อ้วนคงไม่ทำคือบางทีเราก็ต้องคือถ้าเกิดว่าโจรไม่มีอ่ะทำไปก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าต้องรับผิดชอบในคำพูดสิรับผิดชอบในคำพูดหรือว่ารับผิดชอบในการกระทำอย่างน้อยที่สุดเลยก็เอ้ยพี่หนูไม่มีจริงๆนะพี่หนูรีบหาให้นะอะไรเงี้ยเอ้ยไม่เป็นไรมึงมีเงินกินข้าวไหมถ้ามึงไม่มีเงินกินข้าวเดี๋ยวกูให้มึงเอาไปให้มึงกินข้าวอีกถ้ามึงไม่มีอ่ะแต่ก็ไม่ใช่สันดานแบบเกี้ยเหมือนพวกที่พี่ลงเฟซจริงไม่โอ้โหไม่ได้ตกเราให้ไปโอ้โหแต่หลายคนก็ดีใช่ไหมไม่มีก็คือแบบว่าพี่อ้วนเนี่ยพี่อ้วนนานหนูอะไรอย่างเงี้ยมันพูดกันได้เลยแต่ไม่มีมันพูดได้ตลอดมีไม่มีก็ว่ากันไปนะครับแต่สำหรับพี่แจ็คเองไม่ละครับไม่ใจดีแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้พี่แจ็คเอาเงินส่วนนั้นไปซื้อหวยกินค่ะไม่รู้จะอยู่กี่วันกี่ปีนะคะใช่ไหมคะเราเจอกันนะคะบ๊ายบายนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะ